คุณค่ะครับแล้วก็ของเราเนี่ยตอนขาไปเราจะนั่งเป็นตู้หัวอันนี้จะไม่ไงรถเดินปีเล็กตู้รถไฟเราจะปีเล็กฝั่งยุโรปนั่งสบายมากตั้งไหนเคยไปนั่งรถไฟจูฟาวตั้งไหนมีโอกาสเรียนรถไฟที่สวิตที่ต่างประเทศเลยนะครับที่เยอรมันหรือต่างๆก็ดีก็สังเกตว่าไม่โยกไม่หวิดขนาดนี้เพราะหลังว่างนะครับแต่มันก็ต้องมีแต่ทำไมรถไฟไทยถึงลานแคบลงรถไฟไทยถึงมีลานแคบลงมีเหตุใดทำไมเอ่ยพอถึงสมัยสงครามโลกที่2ครับสมัยสงครามโลกที่2ญี่ปุ่นแบบประเทศญี่ปุ่นครับขอใช้ไทยเป็นทางผ่านนะเขาไม่ได้ยึดบ้านเรานะต้องทำความเข้าใจใหม่นะไม่ใช่มีคนญี่ปุ่นอยู่2ท่านแล้วเจ้าพระยานะครับตอนนี้นะครับข้าวน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกครับ4สะพานเรียงกันครับพระราม6นะครับอันนี้คือสะพานทางด่วนนะครับแล้วก็สะพานทางด่วนมาด่วน2อันเลยนะแล้วก็พระราม7อีกฝั่งนึงนะครับนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าสายสีแดงก็อยู่อีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับนะค่อยๆข้ามเราได้นะคะการรถไฟเราก็เลยมีแนวคิดว่ารถสวยๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศเราก็เลยจะใช้รถขบวนนี้ใช้เป็นรถท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเรายังคงกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะคะพนักงานเราก็พยายามแบบให้มีเป็นญี่ปุ่นนิดหน่อยถ้าไม่ได้ก็เลือกญี่ปุ่นหน่อยก็อย่างที่น้องบอกน้องก็คงรับไปหมดแล้วเพราะว่าน้องก็เป็นแฟนแท้รถไฟคนนึงที่ติดตามการรถไฟตลอดอย่างที่เห็นว่าก็สไตล์ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ทุกอย่างในรถนะคะการกินอย่างวันนี้ที่เราบอกว่าทำไมไม่เห็นมีเบนโตะเลยขอบคุณค่ะที่แรกที่เราจัดเนี่ยก็เป็นพิมพ์นำร่องนะคะเราถือว่าเป็นโมเดลตัวหนึ่งก็คือที่ฉะเชิงเทราเช็คอินบุญนะคะเราก็ใช้เป็นสไตล์เบนโตะแล้วเราก็เสียฟ้านะครับของขวัญประจำจังหวัดนครปฐมจากต้มโอหวานนะครับต้มโอหวานก็สายขาวแม้แต่ตอนนี้พอความเจริญมันเริ่มขยายออกไปนะฮะบางส่วนก็จะเป็นหมู่บ้านละบางส่วนก็จะเป็นโรงงานเป็นห้างครับเป็นย่านชุมชนนะครับแต่ที่ท่านมองนี้เห็นอยู่แทนจะมองมีซึ่งทางธรรมชาติได้เราเห็นอยู่
the Ravenja is the symbol of Rajshahi poets. The show will represent how to make a dragon jar by starting from digging, kneading the soil, forming, embracing, and burning a dragon jar in which, as represents the dragon jar, is a crystal of symbol of Rajshahi poets. This is well known all over the country. Please enjoy the show. ขอเชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะแล้วกว่า500ปีนะครับนะมันได้เลิกไปมันได้หยุดไปนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นมหรสพประจำชาติของไทยเป็นต้นแบบของการแสดงโขนนะครับโขนเอาคำภาคมาจากหนังใหญ่เอาท่าทางการแสดงมาจากหนังใหญ่อันนี้แหละคือศิลปะที่มันอยู่ขึ้นกับบ้านของเรานะครับเราจึงเห็นหัตถศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์แล้วก็วาทศิลป์นะที่เป็นเรื่องของการแสดงหนังใหญ่ตรงนี้ครับวันนี้เราถึงได้พาทุกท่านมาได้เห็นงานศิลปะประจำชาติหนังใหญ่มีไว้อะไรครับโบราณเขาบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับงานราชประเพณีนะไม่ว่าจะเป็นวันลอยกระทงนะตั้งแต่เกิดจนตายโยมใช้หนังใหญ่ของการแสดงการเฉลิมฉลองหน้าดูกองทัพของฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นการตรวจตราดูกองทัพของตนเองลุงครับท่าทางของการเชิดใช้ในการเดินทางครับการยักจังหวะซ้ายใช้ในการจัดกองทัพเรานอกเราในกงสอนแหลงสอนนะครับเป็นการใช้อาวุธประจำการของตัวเจ้ากงสอนพระรามทศกัณฐ์พระราชวินทรชิตตัวละครที่มีคำสอนเป็นอาวุธจำอีท่านี้ในการต่อสู้เฉพาะตัวเจ้าเท่านั้นแหลงสอนลงทำการขึ้นลอยนะเป็นท่าทางที่บ่งบอกความได้เปรียบและเสียเปรียบของตัวละครที่ต่อสู้ลอยสมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราพลับพลาพร้อมด้วยโยธาทั้งสองพระนครเข้าหมอบก้มประนมก่อนคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายุบุตรหนุมานเข้ามาใกล้ท่านสุวรรณแล้วบรรThank you.
Oh.